ครับสวัสดีท่านสมาชิกแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับศิลปะการแทงหยวกในลายที่เป็นลายเบื้องต้นนะครับบางทีท่านอาจจะเห็นงานแทงหยวกที่เป็นลายที่เป็นลายไทยแบบนี้ก็คิดว่าอาจจะทำยากนะครับจริงๆก็ต้องเริ่มต้นจากลายที่เป็นลายพื้นฐานก่อนนะอันนี้ก็คือมีดแทงหยวกนะครับหยวกอันนี้หยวกกล้วยนะครับที่เตรียมมาก็ซ้อน2ชั้นไว้ก็จะมาแทงลายที่ง่ายที่สุดนะครับนะที่ผมเรียกก็คือลายกีบบัวนะก็เป็นรูปกีบดอกบัวก็คือลายซิกแซกธรรมดาแทงสลับฟันปลาเนี่ยครับขนาดก็พยายามทำให้มีขนาดเท่ากันทุกกีบพอหักออกมานะครับก็จะได้2ชิ้นชิ้นงานนี่เราก็จะมาสลับวางเนี่ยก็จะเป็นกีบบัวนะครับก็จะเป็นกีบดอกบัวประมาณนี้หรือก็จะมีลายหนึ่งที่เป็นลายสลับฟันปลาเช่นเดียวกันแต่จะมีขนาดเล็กกว่านะครับก็จะเรียกภาษาช่างก็จะเรียกลายฟันปลาได้มาลายฟันปลานะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่าลายกีบบัวนะแต่ก็เป็นลายซิกแซกสำหรับฟันปลาเช่นเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ทำแค่ลายพื้นฐานลายง่ายๆแค่นี้ก่อนที่เริ่มต้นที่จะฝึกเสียบชิ้นเ
ก็จะได้มา1ชุดนะที่จะเอาไปใช้ประดับสถานที่ต่างๆนะครับไปดับประดับขอบโต๊ะขอบเตียงขอบรูปทำแท่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นรูปเนี่ยกีบบัวความบัวง่ายง่ายๆนะครับแล้วแค่ลายพื้นฐานแค่นี้ก็สวยงามนะครับแล้วทุกท่านที่ชมนะครับก็รบชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพจเราต่อไปนะครับก็จะได้ทำคลิปนะนำเสนอในคลิปต่อๆไปอีกนะครับสวัสดีครับ